ก็จะมีโอกาสได้สนใจวจนะของพระเจ้าในฟิลิปปีบทสี่ข้อ12ถึง3บอกว่าข้าพเจ้าไม่ได้บ่นถึงเรื่องความขัดสนเพราะข้าพเจ้ามีฐานะอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าก็เรียนรู้แล้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั้นข้าพเจ้ารู้จักเผชิญกับความตกต่ำรู้จักเผชิญกับความสุขทุกข์อุดมสมบูรณ์ไม่ว่าในกรณีใดข้าพเจ้ารู้จักเคล็ดลับที่จะเผชิญความอิ่มท้องและความอดอยากความสุขทุกข์สุขและความขัดสนข้าพเจ้าเผชิญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงสิงสถิตข้าพเจ้าก็อยากจะใจว่าเจ้าตอนนี้อาจารย์ปรุบอกว่าจะเป็นข้อเผชิญทุกสิ่งและแม้ชีวิตจะบางที่บางครั้งอาจจะดูบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาในการดำเนินชีวิตแต่นั้นมาถึงพระเจ้าจะปรุบว่าเคล็ดลับของอาจารย์ปรุบที่สามารถไปถึงเส้นใจของพระเจ้าได้ไปถึงแม้พระเจ้าจะสุดๆของพระเจ้าได้คือการรับความหนักจากพระเจ้าก็อย่าหงุดใจนะครับไม่ว่าเราจะก้าวไปในน้ำพระเจ้าเนี่ยเราต้องเจอปัญหาเราประสบความหนักแต่พระเจ้าจะอยู่กับเราแล้วเมื่อเราเข้าไปหาพระเจ้าเราจะได้กำลังและเราเองนั้นเราก็จะมีชัยชนะและถวายเกียรติพระเจ้าครับขอเสด็จมาครับ